ไปดูการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐกันบ้างนะคะอย่างที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ได้ร่วมกับกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองค่ะเดินหน้าที่จะขับเคลื่อนโครงการประชารัฐนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็สนับสนุนโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน977กองทุนจาก13อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยสถาบันการเงินและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องร่วมเดินหน้าโครงการประชารัฐจังหวัดกาญจนบุรีในกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายศักดิ์สมบุญโตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเนื่องจากรัฐบาลได้มีการสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน 79,556 กองทุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนละไม่เกิน 500,000 บาทเพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้นเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนของชุมชนและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลจังหวัดกาญจนบุรีจึงจัดกิจกรรมเดินหน้าประชารัฐเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจประชาสัมพันธ์สร้างกระแสความตื่นตัวของภาคส่วนต่างๆก็มีการประชุมหารือกองทุนบ้านเนี่ยทั้งหมดก็ประชุมกันแล้วเรารู้สึกว่าจะกำหนดโครงการกันเรียบร้อยแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญก็ปกติคนไทยเราก็ถือเลิกถือชัยเอาวันนี้เป็นเลิกเป็นชัยก็เรียกมันเป็นวันคิกออฟในวันที่5วันนี้ซึ่งตามนโยบายรัฐบาลเข้าใจว่าโครงการนี้จะสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับจังหวัดกาญจนบุรีจำนวนเป็นอย่างดีเลยครับกิจกรรมประกอบด้วยการเปิดงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดกาญจนบุรีการมอบธงประชารัฐให้กับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอจำนวน13อำเภอและการกล่าวปฏิญาณประชารัฐจังหวัดกาญจนบุรีสร้างแสดงพลังว่าโครงการเนี่ยเราจะร่วมมือร่วมใจกันหนึ่งก็คือว่าหนึ่งร่วมมาคิดร่วมทำระหว่างรัฐกับประชาชนสองคือเราช่วยกันตรวจสอบโครงการนี้จะมีความโปร่งใสทุกบาททุกสตางค์จะถึงพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราเริ่มโครงการและขณะนี้ก็ถ้าจะให้ท่านอกท่านใจก็ต้องรีบดำเนินการช่วยกันดูช่วยกันสอดส่องช่วยกันทำครับซึ่งหลังมีการโอนเงินให้หมู่บ้านดำเนินการตามโครงการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานจะมีการจัดการประกวดกองทุนหมู่บ้านเพื่อประกาศเกียรติคุณกองทุนหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นเพื่อสร้างศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านอันเป็นฐานรากของเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งสุภาวดีเนียมทองประจักษ์วงศักดิ์ทีมข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีรายงาน